แรงไหมถ้าเป็นไฟฟ้าจะเรียกว่าต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมจำคำว่าอนุกรมไว้ก่อนวันหนึ่งน่าจะเรียนหนังสือพวกนี้ในวิชาไฟฟ้าที่เรียนกันนะครับเรามีพื้นที่เท่านี้แล้วก็ใช้ให้เดินเดือดกับเท่านี้ลุงหมอกพยายามให้ทุกคนได้รับพลังงานที่ว่าเพราะว่ามันพิเศษสุดมากครับมันจะทำให้หนูเป็นคนที่มีความคิดที่เร็วจะเป็นคนตัวอย่างของเด็กในจังหวัดนครปฐมใช้อาจารย์ที่ผ่านกระบวนการหมอกเนี่ยบอกไปเลยครับเรียนหนังสือจะได้เกียรตินิยมกันทุกคนกล้าท้าเลยครับแล้วร่างกายแข็งแรงทุกคนด้วยกล้าท้าเลยครับความเป็นอาชีพยากในตัวมีอยู่แล้วแต่พลังงานที่ว่านี้มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าพลังงานของคำว่าอาริยะถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เป็นพระอาริยะสงฆ์ใช่ไหมครับถ้าเป็นพระว่าก็ได้ก็เป็นอาริยะบุคคลครับรู้จักการเป็นคนที่มีความเป็นอาริยะทั้งอาริยะอยู่ในตัวเองเข้าใจแล้วนะฟังไว้ก่อนแม้ว่าจะไม่เข้าใจภาษาผู้ใหญ่แต่หนูก็ฟังเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่นี่เจ๋งเลยนะครับมันเป็นธรรมชาติของมันเองนะครับหายใจเลยหายใจเลยหนูจะรับเต็มๆนะข้างหลังลุงหมอกมันนะครับฟังด้วยครับถ้าอยากสนใจใฝ่ฟังเพราะว่าภาษาลุงหมอกมันเป็นภาษาที่มันมีอมตะของตัวมันเองนะครับของชาติมันจะมีอมตะของตัวมันเองนะวันหนึ่งข้างหน้าหนูจะรู้ว่าลุงหมอกทำงานผ่านสื่อเฟซไลฟ์อยู่ในเวลานี้รู้ไหมคนทั้งโลกกำลังดูหนูอยู่เวลานี้ผ่านเฟซไลฟ์นะครับคนทั้งโลกนะครับไปดูกันคนที่ติดตามลุงหมอกเดี๋ยวนี้ก็มีหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนนะครับไม่ทราบไว้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นเจิดมากไปสู่นานาอารยประเทศชาติมันต้องขึ้นชื่อว่ามันจะรับไม่ได้หมดพวกนี้สังเกตดีๆนะครับถามว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างไรเน้นมากย้ำมากเรื่องความรู้สึกครับเพราะความรู้สึกเท่านั้นมันจะเป็นแปลเรื่องอื่นได้หมดความรู้สึกเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ถูกมันเอาภาษามาใช้ไม่ได้แต่รู้สึกว่าดีเบาโปร่งโล่งแล้วสบาย3 2อย่าลืมไม่ถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอากงอาม่า